สนับสนุนการเดินทางโดย King Power Duty Free โอ้โหเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นการป้อนอาหารเสือค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ป้อนอาหารเสือนะคะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพราะฉะนั้นน้องๆห้ามเรียนแบบเลยนะคะสำหรับใครที่อยากป้อนอาหารสัตว์นะคะที่นี่ก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ป้อนให้กับเสือนะคะป้อนให้เจ้านี่เลยค่ะคอยาวๆอะไรเอ่ยอ๋อยีราฟค่ะคุณผู้ชมยีราฟที่นี่นะคะเขากินกล้วยเป็นอาหารค่ะคำว่ากล้วยภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะเซียงเจียวอีกครั้งหนึ่งนะคะเซียงเจียวค่ะคำว่ายีราฟภาษาจีนค่ะสามพยางค์ง่ายๆนะคะช้างจิ๋งลู่อีกครั้งหนึ่งค่ะช้างจิ๋งลู่เซียงเจียววู้อยากจะพูดว่าพวกเราป้อนกล้วยให้กับยีราฟกินภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ我们喂长颈鹿吃香蕉我们แปลว่าพวกเราค่ะ喂แปลว่าให้อาหารค่ะ长颈鹿น้องยีราฟตรงนี้นี่เองค่ะ吃กิน香蕉แปลว่ากล้วยค่ะ我们喂长颈鹿吃香蕉ท่าทางต้องกินจุแน่ๆเลยค่ะเมื่อกี้เป็นไปป้อนไปหลายหวีแล้วนะคะเนี่ยวันนี้เราได้คำศัพท์ใหม่ไปหลายคำเลยนะคะมาทบทวนกันค่ะคำแรกเว่ยแปลว่าป้อนอาหารคำต่อมาค่ะช้างจิ๋งลู่ยีราฟค่ะและคำสุดท้ายนะคะเซียงเจียวกล้วยค่ะโอ้โหลิ้นยาวจริงๆค่ะเชื่อได้นะคะว่าวันนี้ค่ะเราเรียนรู้คำศัพท์กันไปมากมายเลยค่ะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้น่าชื่นใจมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการโต๊ะจีนเราเดอะเวิลด์หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์นะคะกรุงเทพที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะอย่าลืมนะคะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้ค่ะวันนี้เป็นฝ่ายลาไปก่อนแล้วใจเจียนค่ะอู้อากินลูก